สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิพานชาแนล Channel นะครับวิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาพูดถึงเรื่องของพื้นฐานนะครับว่ามันสําคัญขนาดไหนนะครับก็ตามชื่อคลิปนะครับทุกคนจะเห็นว่าผมตั้งชื่อคลิปว่าพื้นฐานนั้นโคตรสําคัญมากนะครับผมมีวงเล็บให้ด้วยนะครับ ก็วันเนี้เป็นเรื่องที่ผมนะครับเพิ่งเจอมาคือจริงๆผมเจอมาบ่อยแล้วแหละนะครับแต่ว่าวันนี้คือเพิ่งคิดได้ก็เลยอยากจะมาทําวิดีโอนะครับพอดีว่าผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่ทําคลิปสอนอะไรมาแบบนานมากนะครับผมก็มักจะเจอแบบหลายๆคนนะครับบางคนเป็นน้องๆหรือว่าบางคนทํางานอะไรเงี้ยก็มักจะแบบส่งโค้ดอะไรมาให้ผมดูนะครับบางครั้งเนี่ยคือผมรู้ทันทีเลยว่าการที่ส่งโค้ดมานะครับแล้วอยากจะให้ผมอธิบายโค้ดให้เข้าใจเนี่ย คือบางทีคนส่งโค้ดมาผมรู้เลยว่าไม่เข้าใจคือแบบว่าพื้นฐานก็น่าจะไม่เข้าใจนะครับคือผมเข้าใจนะอารมณ์ที่เราไม่เข้าใจนะครับแล้วเราอยากจะได้คนแบบที่เขามีประสบการณ์อธิบายโค้ดอะไรเงี้ยแต่ตรงเนี้ยนะครับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานนะผมอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าต่อให้เราเนี่ยมีคนที่เขาเก่งๆนะครับหรือว่ามีประสบการณ์อธิบายโค้ดให้เราฟังนะครับ แต่ถ้าเกิดเราไม่มีพื้นฐานเลยนะครับเราไม่มีพื้นฐานเลยะนะฮะเราก็จะไม่เข้าใจเหมือนเดิมนะครับพื้นฐานเนี่ยมันสาคัญมากก็คือตรงเนี้ยผมอยากจะบอกว่าทุกคนจะต้องมีพื้นฐานแบบเป็นพื้นฐานอย่างเช่นเรื่องของการสร้างตัวแปรฟังก์ชัน Array Object if else for loop อะไรพวกเนี้ยคือพื้นฐานพวกเนี้ยทุกคนก็จะต้องมีนะครับจะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็รวมไปถึงพื้นฐานเรื่องอื่นๆด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างว่ามีน้องคนหนึ่งนะครับ ส่งโค้ดมาให้ผมดูนะครับแล้วผมจะให้ทุกคนดูว่าการที่เราไม่มีพื้นฐานเนี่ยมันจะลําบากมากนะครับอ่ะก็ตรงนี้ครับมาดูโค้ดที่มีน้องคนหนึ่งส่งมาให้ผมดูนะครับโค้ดตัวเนี้ยเป็น a n g u l a r นะหรือสังเกตง่ายๆเนี่ยก็คือมันจะมี add angular slash core เนี่ยก็คือเป็นโค้ดของ a n g u l a r แน่นอนนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับก็คือมีน้องนะครับทักผมมาในเพจว่าพี่ครับช่วยอธิบายนี้หน่อยนะครับแล้วก็ส่งโค้ดชุดนี้มาเลยนะฮะแบบยาวมากนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูปึ๊บ นี่นะฮะเนี่ยเห็นไหมนะครับยาวมากนะฮะประมาณนี้นะครับผมซึ่งตัวเนี้ยผมก็ได้อ่าบอกน้องไปแล้วนะครับว่าผมเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยได้เขียน Angular นะครับผมก็เลยแนะนําว่าเราเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานนะในส่วนของ Angular ซึ่งนอกจาก Angular เนี่ยพื้นฐานที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ JavaScript นะครับผมก็บอกน้องไปแล้วคืออย่างเนี้ยนะครับผมอยากจะบอกว่า กรณีเนี้ยก็คือน้องส่งโค้ดมาแบบเนี้ยเป็นชุดแบบนี้เลยผมรู้ทันทีว่าน้องน่าจะไม่มีพื้นฐานนะครับน่าจะทั้ง JavaScript แล้วก็ Angular ด้วยนะครับเพราะตรงเนี้ยนะครับพื้นฐานนะครับอย่างที่ผมบอกทุกคนนะว่าถ้าทุกคนจะไปต่อยอดนะครับไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมได้เนี่ยถ้าทุกคนแบบข้ามขั้นไปเลยข้ามสเต็ปไปเลยแล้วทุกคนอยากจะแบบว่าอยากเก่งไวๆอะไรเงี้ยผมเห็นหลายคนมากอยากเก่งไวอยากเรียนรู้ได้ไวนะครับแต่ติดอย่างเดียวก็คือทุกคน พื้นฐานไม่แน่นนะครับไอ้พื้นฐานแน่นเนี่ยที่ผมบอกก็คือทุกคนไม่จําเป็นต้องรู้ทุกอย่างในภาษานั้นนนนะครับแต่ทุกคนจะต้องรู้คอหลักนะครับก็คือส่วนหลักๆของมันอะของภาษานั้นนะฮะหรือว่าของไลบรารีของเฟรมเวิร์ k นั้นนะครับและทุกคนอะจะไปต่อได้นะครับอย่างกรณีนี้ของน้องเนี่ยน้องสง่งโค้ดมาเนี่ยคือถ้าเป็นตัวผมเองนะผมพอมีพื้นฐานแบบ เออเคยลองเขียน Angular แล้วก็มีพื้นฐาน JavaScript อยู่แล้วนะครับก็พอจะไปได้ซึ่งถ้าทุกคนเนี่ยไม่มีพื้นฐานเลยนะฮะผมจะบอกว่ามันลำบากมากนะมันลำบากจริงๆนะครับเพราะว่า เราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยมันคืออะไรบ้างแต่ถ้าเรามีพื้นฐานเนี่ยเราพอจะเดาได้ว่าเออมันทําอะไรหรือว่าเราสามารถเจาะประเด็นหลกัหลกๆเลยว่าเออตรงนี้มันคืออะไรอะไรเงี้ยแต่คือส่งโค้ดมาอย่างงี้คือผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเหมือนกันนะครับเพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าพอเราจะอธิบายให้คนที่ไม่มีพื้นฐานต่อให้เราอธิบายนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีจุดบางจุดที่มันจะไปต่อดได้ยากมากเออนี้พูดจริงๆนะครับดังนั้นคือเลยอยากบอกทุกคนนะว่าพื้นฐานนะครับไม่ว่าทุกคนจะไปเรียนรู้ไลบรารีอะไรต่าง,างๆก็ตามนะนะครับ อย่างเช่น JavaScript เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีไลบรารีเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Angular เป็น Vue เป็น React เป็นตัวอื่นนะครับซึ่งไอ้พวกไลบรารีพวกเฟรมเวิร์กพวกเนี้ยมันก็จะต้องมีพื้นฐานมาจาก JavaScript ก่อนนะครับคือก่อนที่ทุกคนจะไปเริ่มเขียนเฟรมเวิร์กอะไรเงี้ยทุกคนจะต้องมีพื้นฐาน JavaScript ก่อนนะครับทุกคนจะต้องรู้ว่าส่วนไหนมันคือภาษา JavaScript ส่วนไหนมันคือของเฟรมเวิร์กหรือว่าของไลบรารีนะครับไม่งั้นทุกคนก็จะงงทุกคนจะแยกไม่ออกนะครับผมดังนั้นตัวอย่างเนี่ยนะครับที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเเผผื่่่่ออววาาาานน้้้งขมมมดดูะไไ จะมาว่าอะไรน้องอะไรแบบนี้นะแต่ผมอยากจะบอกทุกคนว่าพื้นฐานนะครับมันสําคัญมากจริงๆนะนะฮะก็นี่ครับทุกคนจะเป็นตัวอย่างนะครับที่ผมเนี่ยอยากจะ พาทุกคนมาดูนะว่าพื้นฐานมันสําคัญขนาดไหนนะครับมันสําคัญมากๆนะครับผมพื้นฐานมันจะทําให้ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แล้วก็สามารถไปต่อยอดด้วยตัวเองได้นะครับถ้าเกิดทุกคนไม่มีพื้นฐานทุกคนก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาทุกคนไปศึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้ทุกคนก็จะมีความสงสัยเกิดขึ้นและทุกคนก็จะติดอยู่ตรงนั้นน่ะจนกระทั่งทุกคนเนี่ยจะต้องกลับมาดูพื้นฐานนะครับแล้วมันจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นั่นเองนะครับดังนั้นใครที่รู้ตัวนะครับว่ายังไม่แน่นคือออจรริงงงๆตงนีี้ย่่่าาทผมบกว มันไม่จําเป็นต้องเรียนทุกอย่างนะครับแต่ในภาษา JavaScript อะไรเงี้ยคือมันก็จะมีเรื่องที่เราจะได้ใช้นะครับแล้วเราจะฝึกฝนเรื่องตรงนี้ได้ไงนะครับก็ผมเคยพูดเสมอว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยหาโปรเจกต์ทำเยอะๆนะครับ ไม่จำเป็นว่าจะเป็นโปรเจกต์เล็กหรือใหญ่แต่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ฝึกคือพอเราฝึกทำโปรเจกต์อะไรเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นนะฮะว่าไอ้คำสั่งใน JavaScript ที่มันใช้บ่อยๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างฟังก์ชันตนัวไหนที่ใช้บ่อยนะครับและพอเรารู้เยอะอ่ะมันก็จะได้เปรียบเพราะว่าเวลาเราจะไปอ่านโค้ดไปแกะโค้ดอะไรเงี้ยมันจะไปได้ไวเพราะเรามีความรู้เรื่องพื้นฐานตรงนี้เยอะนะครับดังนั้นมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเกินไปนะครับที่เราจะฝึกพื้นฐานให้แน่นๆนะครับทุกวันนี้ผมยังมานั่งทําแบบมานั่งอ่านมานั่งฝึกเรื่่่่อองทีผผมมมแบบรูู้้สึกวาขาขไปย นะครับดังนั้นก็จงจําไว้เลยนะครับว่าพื้นฐานสําคัญมากนะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาหรือว่าเป็นไลบรารีอะไรก็ตามนะครับเวลาทุกคนไปศึกษาทุกคนจะต้องเรียนรู้พื้นฐานมันนะครับไม่งั้นทุกคนก็จะติดนะฮะจะติดแล้วมันจะลําบากทุกคนมากพอทุกคนไม่เข้าใจพื้นฐานทุกคนก็จะท้อนะครับซึ่งวิธีแก้ก็เหมือนที่ผมบอก ศึกษาพื้นฐานนะครับฝึกฝนอยู่สม่ําเสมอแค่นั้นเองนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ทุกคนนะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ขขนะครับแลวรอติดตามชมวิดีโอตอนหออไปนะฮะและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะซัพพอร์ตช่องปริพันธ์เพลงพาวชอนลนะครับทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนนะครับเป็นกําลังใจให้ผมทาคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปได้นั่นเองนะครับยังไงผมก็จะผลิตวิดีโอเนื้อหาดีๆแบบนี้ให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้ศึกษากันต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามและซัพพอร์ตผมเสมอมานะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ